ใบเตยนะคะกับดีเจแมนคือที่เราเอ่ยชื่อแต่เอ่ยชื่อของใบเตยขึ้นมาเนี่ยต้องเล่าตรงนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใบเตยเป็นโควิดใช่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลคือเขาบอกเลยว่าเครียดมากช่วงนั้นเพราะว่าร้องไห้ค่ะมันเจ็บด้วยมันป่วยด้วยที่สำคัญเนี่ยมันเกิดโรคไซนัสซ้อนขึ้นมามันเลยทรมานแถมเครียดจากการที่ลูกสาวคนเดียวเนี่ยอายุแค่ขวบยังไม่ถึงขวบดีเลยน้องเวทมนต์ติดไปด้วยแต่ปัจจุบันต้องอัปเดตคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าหายเรียบร้อยแล้วทั้งบ้านตอนนี้เนี่ยปลอดภัยเรียบร้อยแต่ว่าอาการที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะคะนั่นก็คืออาการลองโควิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะใบเตยบอกว่าตอนนี้ร้องเพลงเสียงสูงไม่ได้แล้วก็ผมร่วงหนักมากค่ะตอนนี้เนี่ยก็พยายามต้องอัดวิตามินทุกวัน18เม็ดเลยทีเดียวจริงๆลองโควิดอาการมันต่างกันหมดทุกคนเลยเนาะมันแล้วแต่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องระบบการหายใจการใช้เสียงมีผลเยอะบางคนเรื่องของการออกกำลังกายหายใจได้ไม่เต็มเหมือนเดิมเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขาเป็นหนักมากนะคุณใบเตยมีอาการแบบทานข้าวไม่ลงอาเจียนอะไรเยอะเลยอ่ะคนไม่ค่อยมีอาการก็มีอ่ะแม่ใช่ไหมมีหลายคนที่ไม่มีอาการแต่ดันมีอาการตอนเป็นลองโควิดซึ่งเราคาดเดากับโควิดไม่ได้เลยนะคะดังนั้นต้องรักษาตัวเองอยู่นะตอนนี้แต่ประเด็นเนี่ยถ้าอัปเดตเรื่องของอาการแล้วเนี่ยต้องอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งความอ้องคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะว่าช่วงเวลาที่เราเนี่ยได้มีการโอไว้อะไรนะคะแตงโมภัทรธิดาใบเตยเนี่ยไปงานใช่แล้วก็มีการทำกระเป๋าลืมไว้ที่ห้องน้ำแล้วหายใช่ซึ่งณตอนนี้ยังตามไม่ได้เลยนะแม่คริสตินีออไหนไหนกันเลดี้ดีออใช่ค่ะใช่ใบที่ใบเตยถืออยู่เนี่ยแหละโอ้ยแหมทีมงานเราก็ขยายใหญ่ให้คุณแม่เดี๋ยวถามหน่อยที่คริสตจักรเขาไม่มีกล้องวงจรปิดมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วไงแม่แล้วตอนเดินมันต้องมีคนหิ้วออกมาสิถ้าคนจงใจแล้วเขาใส่กระเป๋าไปเราก็ไม่ใส่ถุงไงประเด็นก็คือยังตามไม่ได้ไปละแสนสามนะน้ำตาจะไหลอ่ะใช่ซึ่งพอหายไปแบบนี้คุณสามีค่ะดีเจแมนโอ้โหใบเตยออกมายอมรับว่าโดนสวดยับเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนักอองบ่อยใช่เขาบอกว่าตอนนี้เขาตัดใจสำหรับเรื่องกระเป๋าไปแล้วแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใบเตยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำแหวนเพชรที่คุณสามีดีเจแมนซื้อให้เนี่ยหายนั่นไงใบเตยเป็นแบบนี้แม่ใบเตยอ๋องอ๋องคือของหนูอะแหวนหลุดใช่ไหมแต่ของใบเตยคือถอดแล้วก็คือลืมเป็นฟิลประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเนี่ยมาอัปเดตกันก็คือในเรื่องของสัญญาล่ะยังไม่ได้คือเอางี้กับต้นสังกัดเนี่ยใครๆก็รู้ว่าน้องใบเตยเนี่ยเกิดกับ RS นะคะซึ่งสัญญาจะหมดในเดือนมิถุนายนนี้แต่ตอนเนี้ยใบเตยบอกกับเราเลยนะบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะว่าคือตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วจะขอออกมาเป็นศิลปินอิสระก็เลยได้เข้าไปกับพูดคุยคือเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจส่วนลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะแฟนเพลงไม่ต้องห่วงเพราะใบเตยบอกว่ากว่าซื้อมาหมดทุกเพลงแล้วสามารถนำไปร้องและใช้ทำงานต่อได้ค่ะส่วนเรื่องของนามสกุลอาสยามล่ะเพราะว่าปกติเวลาเราเรียกเนี่ยเราจะเรียกใบเตยอาสยามใบเตยอาสยามใช่ไหมคะน้องใบเตยบอกว่ายืนยันว่าไม่คิดจะตัดทิ้งนะคะสะดวกเรียกแบบไหนก็เรียกเลยเพราะนึกถึงใบเตยทุกคนก็ต้องนึกถึงอาสยามอยู่แล้วมันติดปากไปแล้วอ่ะก็ดีอะแพรสตรอเบอรี่อะแอร์สตรอเบอรี่ถูกไหมแม่แม่เงียบเลยแม่เงียบเลยคือบางทีอ่ะคือเราผ่านผลงานนั้นมาแล้วมันเป็นนามสกุลน่ะเนาะสมมติดีเจนุ้ยปัจจุบันไม่ได้เป็นดีเจแต่คนก็ยังเรียกดีเจนุ้ยอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นภาพที่ทุกคนจำได้ไงทุกคนจำแบบนี้แต่เอายังไงไปฟังเขาดีไหมคะได้ค่ะไปฟังตอนนี้ก็ได้เป็นการตัดสินใจค่ะซื้อหมดเลยค่ะเหมาใช่เพราะใบเตยคือเราคือนักร้องก็ยังบอกตัวเองว่าเราคือนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเพลงของเราอ่ะมันคือเพลงของเราอ่ะก็คุยกับค่ายหมดแล้วใจหายเพราะว่าเราไม่ใบเตยไม่เคยฟรีแลนซ์เลยพี่รู้ดีกังวลตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีกว่าที่ค่ายเคยดูแลไหมใจตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้เลเวลเลยว่าไม่เจอแน่นอนเพราะนี่เป็นคนลืมคือลืมแล้วกว่าจะมานึกได้ก็น่าจะสายไปแล้วก็จะบอกตลอดว่าแบบให้จำอย่าอ้องอย่าแบบเอออะไรเงี้ยแต่มันลำบากบางทีพอเราถืออะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็แบบเลอะเขาไม่ทิ้งวงการแน่นอนไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้หรอกเขาชอบร้องชอบอะไรอย่างเงี้ยแอลว่าเดี๋ยวเขาก็มีโปรเจกต์ออกมาความสามารถเขาก็เยอะเขาชอบมากแล้วแม่คุณใบเตยอ่ะชอบร้องชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยหนูเจอเขาบ่อยชอบไปหาเขาที่บ้านชอบต้องติดตามนะเขาผลงานใหม่จะเป็นยังไงบ้างนั่นเองค่ะ